น่าเห็นไหมบนหาดไม่มีคนเลยการล่อหมูออกมาถ่ายรูปนะครับเฮ้ยยืนหน่อยขึ้นมาคนอื่นได้ตัว2ตัวต้องเอาหมวกออกไหมเดี๋ยวไปเกาะแตนต่อใช่อันนี้จะดำน้ำตึง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 อุ้ยหอมอ่ะสวัสดีเช้าวันที่3ครับวันนี้เราอยู่กับหลายคนมากเราจะไปไหนครับไปตีวันนี้ไปเกาะมาสุ่มค่ะเกาะมาสุ่มอันนี้คือเสียงปกติเกาะมาสุ่มค่ะใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจะล่องเรือเอ้ยนั่งสปีดโบ๊ทไปเกาะมาสุ่มนะสปีดโบ๊ทอยู่ตรงนู้นเกาะมาสุ่มเกาะที่ดังๆที่คนนิยมมาถ่ายรูปกับหมูก็คือจะอยู่เกาะมาสุ่มนี่เองนะครับก็คือมันจะเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับเกาะสมุยนั่นเองแล้วก็จะไปเกาะแตนต่อด้วยเกาะแตงก็จะเป็นเกาะที่เขาไปสนอร์กลิ่งกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเล่นน้ำที่เกาะนั้นด้วยนะครับนี่สมาชิกของพวกเราวันนี้นะครับไปทั้งหมดประมาณ8คนเองนะเป็นกรุ๊ปแบบส่วนตัวมากเลยใช่ค่ะใครเป็นสุดๆใช่อันนี้ก็เป็นด้านหลังเป็นโรงแรมที่ผมพักนั่นเองนะครับอันันตลาบ่อผุดเดี๋ยวต้องถอดรองเท้าลูกเดี๋ยวต้องถอดรองเท้าด้วยครับตรงนี้ไปเหลือกันดีกว่าแอบตื่นเต้นนะทีวันนี้เพราะว่าเกาะมาสุ่มเป็นเกาะที่ผมอยากมามากแต่แรกนะครับมาสมุยครั้งแรกก็จะได้ไปเลยในจุดนี้แล้วตอนนี้ก็อากาศดีด้วยนะครับนี่ให้ดูเรือของโอเชียนาสมุยนะครับโอเชียนาสมุยถูกแล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกันนะครับว่าวันนี้จะขึ้นมาบนเรือกันนะจะไปทำเชื่อผู้สามคนมีความชุดผ้าได้อยู่นะเขาตีเดี๋ยวงานถึงไม่เข้าเนี่ยจริงๆก็คุยข่าวชมพูนะใช่ค่ะจริงๆเดี๋ยวถามพี่เจฟว่าปกติเรือก่อนมาสุ่มเนี่ยปกติไปยังไงครับถ้าแบบคนทั่วไปปกติต้องไปขึ้นเรือที่ท้องกูดแล้วก็นั่งเรือหางยาวไปหรือสปีดโบ๊ทจนจะใกล้สุดแต่ตอนนี้เรา VIP คือใครที่พักโรงแรมแถวเนี้ยแถวฟิชเชอร์แมนวิลเลจแถวบ่อผุดเนี่ยสามารถนั่งเรือส่วนตัวเรือสปีดโบ๊ทไปที่เกาะมาสุ่มได้เลยค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงเกาะมาสุ่มแล้วจะบอกว่าวันนี้เรามาวันธรรมดานะเห็นไหมบนหาดไม่มีคนเลย ปกติเสาร์ที่เขาบอกว่ามีเป็นวันละพันคนแล้วจนหมูแบบหมูเมื่อยหมูไม่อยากมาแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเทียบท่าแล้วนะครับใครมาอยากถ่ายรูปชิลๆแนะนำมาวันธรรมดานะวันธรรมดาหน้าเที่ยวอ่ะเอ้ยอันนี้เราไม่ได้มาของแฟนทอง แล้วทุกคนตื่นเต้นส่วนตัวนี่แอบตื่นเต้นมากจริงนะเพราะว่าเป็นที่ที่อยากมามากแล้วก็เนี่ยทริปนี้ได้มาจริงแล้วนะครับคนน้อยมากก็คือมันจะมีเรือหางยาวเรือโดยสารนะรับมาจากท่าเรือท้องปูดนะครับมาที่ตรงนี้แต่สำหรับพวกเราก็คือมาเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัวของโรงแรมเลยนะครับก็คือมาส่งที่นี่เลยแต่ตอนนี้เราบอกว่ายังมองไม่เห็นหมูเลยนะครับหมูอยู่ไหนไม่รู้จะหมูจะกินอาหารจนอิ่มแล้วก็ไม่รู้นะทรงผมคือแบบว่าไม่ไหวแล้วขอเข้าไปเตรียมตัวลงเกาะก่อนนะครับเย้เกาะมัดสุ่มถึงแล้วนะครับนี่เกาะมัดสุ่มก็คือเมื่อกี้เจอเจ้าหมูแล้วเจ้าหมูนอนหลับอยู่นะครับก็คือเกาะมันโอเคมากเลยนะทุกคนก็จะมีเหมือนกับหาดเป็นคล้ายแหลมยื่นออกไปตรงนู้นนะครับแล้วก็มีชิงช้ามีมุมถ่ายรูปคือมาวันธรรมดาเหมือนกับไม่มีคนเลยแต่ถ้าวันเหมือนแบบเสาที่เขาคือเขาบอกคนเยอะมากขึ้นมาบนเกาะก็เจอเจ้าหมูเลยนะครับพี่ครับประมาณ20นาทีแต่ก็คือว่า นอนหลับอยู่ นอนหลับอยู่นะครับแบบน่ารักมากนอนอิงไปด้วยกันตัวใหญ่มากสักพักสีขาวที่สีชมพูสักพักเบื่อขาวด้วยเยอะค่ะมีคุ้นๆนะนี่เรามาถึงอาหารมื้อเที่ยงของเราครับก็คือที่นี่เขาจะเป็นร้านอาหารด้วยนะ
เรามาทางนี้คือมาเที่ยวก็สามารถมากินมื้อเที่ยงวันนี้ได้อันนี้คือมื้อเที่ยงของพวกเราเรามาทางนี้เราต้องไปให้สุดก็ตามสไตล์ก็ต้องขอถ่ายรูปกันก่อนนะบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการถ่ายรูปกับหมูอ่ะมันต้องใช้แบบอาหารล่อเขาอ่ะคือบางทีถ้าเขาอิ่มเขาก็จะไม่ได้สนใจอาหารนะครับใช่แต่วันนี้น่าจะยังไม่ได้กินเยอะหรอกเพราะว่าแขกมาน้อยเนาะดูมองใช่ตอนนี้ก็สำเร็จภารกิจถ่ายรูปกับหมูที่เกาะมัดสุ่มนะครับก็ตอนนี้เจ้าหมูก็เข้ามาร่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอนเรียบร้อยแล้วนอนเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้พอออกไปก็คือออกไปเยอะมากใช่ออกมาทั้งตัวออกไปแบบโคตรเยอะเลยเมื่อกี้ไปกินนมกันก็คือถ่ายกันแบบสนุกสนานนะครับว่าเราต้องการความยั่งยืนแล้วกลุ่มลูกค้าเราก็แบ่งกันมาแบบนี้เรื่อยๆเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนี้ลูกค้าได้ถ่ายรูปกับน้องหมูอะไรไม่แน่นมากใช่ไหมพี่ใช่ถ้าแน่นมากเกินไปความเสื่อมมันก็มาเยือนนะนะเพราะว่าลูกค้ายุโรปเขาจะชอบมากของเราครับก็ได้เวลาอำลาเกาะมัดสุ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดำน้ำที่ตอกเกาะแตงกันซึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับตอนนี้ลมแรงมากสำหรับเกาะมัดสุ่มตอนนี้คือเสียค่าขึ้นเกาะ50บาทนะครับ okay. ก็เป็นค่าบำรุงเกาะนะเพราะว่าคือคนเข้ามาเยอะมากก็เลยแบบต้องเหมือนจำกัดการเข้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็มาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็50บาทบอกว่าจะได้น้ำ1ขวดด้วยครับก็บนเกาะก็คือที่นั่งอะไรก็ฟรีหมดเลยนะก็คือ wow. ถือว่าไม่แพงเลยคือถ้าให้จ่าย100บาทคนก็ยังมาอยู่คิดว่านะกลับแล้วเหรอคะกลับแล้วนะคะเอาไม่กลับด้วยกันไหมเดี๋ยวไปเกาะแตนต่อใช่อันนี้จะดำน้ำไปไหมคะไปครับแต่เดี๋ยวฝากกล้อง ฝากกล้องไปใต้น้ำ แต่ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเกาะแตนนะครับเกาะแตนก็จะอยู่ใกล้ๆกับเกาะสมุยฝั่งนู้นแล้วก็เกาะมัดสุมฝั่งนู้นนะครับก็ตรงนี้ก็คือเขาจะขึ้นมาถ่ายรูปกับต้นมะพร้าวกันแล้วก็คือถ้าใครมาทัวร์บางทัวร์เขาก็จะพามาแวะทานอาหารที่นี่นะครับก็มีเหมือนกันเห็นไหมจะเห็นว่าตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปที่สวยมากมันจะมีต้นมะพร้าวเอียงไปตรงนี้ดีมากประมาณชาตินึงค่ะแต่ต้องก็เดี๋ยวเสร็จจากถ่ายรูปเนี้ยแล้วเราก็จะไปดำน้ำสโนว์คลิ่งกันตรงนู้นนะฮะตรงที่เรือจอดตรงนู้นก็จะมีกลุ่มที่พี่เขาบอกว่ามีกลุ่มปลาอยู่เยอะเลยนะครับแต่ปะการังอาจจะไม่เยอะมากเห็นว่านะแต่ปลาเนี่ยเยอะเลยนี่ก็กำลังถ่ายรูปกันอย่างเมามันเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยมากของเกาะแตนนะครับเสร็จภารกิจถ่ายรูปกับต้นมะพร้าวนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสโนว์คลิ่งกันแล้วเดี๋ยวรอติดตามรูปสวยๆเลยเพราะว่ามุมนี้แบบได้ช็อตสวยๆกันเยอะมากใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันอีกประมาณ1ชั่วโมงนะ
ไปกันดีกว่าแต่ว่าต้องเข้าตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเตรียมลงน้ำแล้วครับเดี๋ยวเราใส่เสื้อชูชีพส่วนอันนี้คือไม่ใส่เพราะว่าว่ายเป็นแล้วนะครับยังเพราะว่ายไม่เป็นใส่ในคอนเทคตี้ได้เดี๋ยวชุดว่ายน้ำเป็นชุดว่ายน้ำอยู่ข้างในค่ะนี่จะเป็นท่าแท้ของพี่เจ๊กับพี่หน่อยลงเดี๋ยวช่างด่าข้างๆเหวี่ยงโอ้ช่างผมด่าไปเราไปนี่ใส่อย่างเงี้ยเหรอครับคุณต้องผมงั้นถ้าคุณใช่ถึงจะนอนอย่างเงี้ยเอาจริงเหรอคะใช่นอนว้าวมันจะไม่หลุดหรอครับใต้น้ำน้องเจ๊กอะไรนะเคยๆๆแต่ต้องสอนไม่เข้าหรอกค่ะต้องรัดข้างล่างมั้ยฮะยังวิดีโอครับนี่เดี๋ยวเราจะได้หาอะไรกินโต๊ะครับเอาหมดแล้วครับเพื่อก่อนครับครับมีน้ำมันเป็นสามคนครับตรงนี้มันกี่เมตรนะคะสำหรับเต็มขาตอนนี้กำลังจะลงไปเล่นน้ำแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่ามีปลาเยอะหรือเปล่านะเรามาดำน้ำกันที่ไหนคะเกาะแสมสารเอ้ยไม่ใช่เตือนเตือนเตือนนี่หอมอ่ะเขาล้างมาให้เราแล้วหอมมากเลยอันเนี้ยหน้ากากสภาพคือไม่ได้เลยเด้อไปแล้วนะทุกคนเย็นไหมอ่ะเย็นหรอลงมาเดี๋ยวก็ชินเกียดความเย็นออกมาว่ายน้ำเย็นหรอไม่เย็นเท่าไหร่